ลืมเย็บตั้งแต่วันที่11ไหมนี่เย็บผ้าตั้งแต่ไหนนั่นที่วันนี้วันเกิดวันที่8วันนี้เหรอความรู้จักห้าหลังนะอาจารย์เยอะยกอยู่นี่ยกก็จะเข้าเดือนหนึ่งจะไม่จัดว่าเป็นโรงงานได้ไงใช่ไหมล่ะผมเราที่ตกวิจารณ์เหลือเกินคนหนึ่งเห็นเรื่องเหล่านี้เป็นของสำคัญไอ้คนหนึ่งเห็นเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของสำคัญนี่มันก็ขัดกันแย่งนั่นนี่ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์เมื่อทำพร่ำๆเพื่อๆอยู่นั่นน่ะจะให้เสร็จมันก็ไม่เสร็จถ้าเป็นเรื่องของเทวทัตมันเร็วเลี้ยงกี่ร้อยกี่พันตัวมันตามไม่ทันถ้าเป็นเรื่องของอักของธรรมมันกระดิกไม่ออกเลยนี่ดิมันเห็นอยู่ในปัจจุบันอยู่นี่มันใครพึ่งจอกๆมาหน่อยฮะมีหรือพระพึ่งจะจอกมาเดี๋ยวนี้พระในวัดนี้มีเหรอถ้าเป็นพระเก่าที่เคยอยู่นี่แล้วมันก็ไม่ควรอยู่นี่มองไปที่ไหนไม่มีอะไรที่จะเห็นแบบเป็นการส่งเสริมมีแต่การเหยียบย่ำลงมองไปไหนไปไหนเหมือนการทำผัดทำพันอะไรเกี่ยวกับหมู่กับคณะมันไม่ใช่เรื่องอะไรก็ว่าไงจะคล้องยังภูมิใจอยู่หรืออย่างนี้นี่มันจะตายนี่เพราะความสุดความเล่าของพวกนั้นนะวันนี้ก็เอาพวกอุดรมาค่ำกันบ้างแหลกไปไม่ใช่บ้างนะนี่ลงทำเพลงมาที่นี่มาส่งเสียงเออที่คือของลงทำเพลงลงบ้าลงบางตลาดหลวงกับวัดมันต่างกันเยอะหรือหูมีตามีทำไมไม่ดูใส่เรื่องมาอะไรทำเหมือนเนี่ยวะเอาง่ายสุดเหมือนไม่สนใจเลยหน้าใครจะเป็นอะไรไปสั่งสนใจทำนะเดี๋ยวร่างทำไมผู้รักษาอยู่นี่เห็นไหมวะระวังเลยมาเป็นนักแผ่นดินเลยวะแต่มาว่าอะไรมาจะทำไงว่าทำไงโกยโกยโถอะไรต่างเนี่ยระวังมือเราก็ข้ามทั้งเมืองก็มาข้ามมันใช้เวลามาวัดนี่ครับกาดมันยั่งอยู่ยั่งอยู่ว่ามันมาแรงอย่างนี้คงเขียนซื้อก็โกงมาน้ำพวกสำเพ็งบอกแล้ววันไม่ใช่วัดทำเพลงนะว่ะระหว่างนี้มันเรื่องเดียวส่วนยิ่งส่งยิ่งเสริมขึ้นโลกยิ่งร้อนมันไม่เห็นโทษของความร้อนความร้อนสาเหตุมาจากอะไรไม่ได้คำนึงกันต่างคนต่างคว้าเอาฟืนไฟมาเผาอดดีอดฉลาดอดกลุ่มอดกล้าอดก็แล้วยิ่งเผาก็ยิ่งความต้องใช้ตรงกับความจริงนี่เรื่องของมาบ่นกับเรื่องความทุกข์ความฝันใครยังพูดเรื่องความถูกมีกี่หมื่นกี่แสนล้านเรายังไม่เคยได้ยินว่ามีความถูกความสบายเพราะความเป็นความทำของเจ้าของความรู้ความเห็นของเจ้าของพาให้สุขให้สบายนี่เป็นไฟเป็นนรกเป็นดำๆมาหมดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดมันไม่ได้ขึ้นกับชาติชั้นวรรณะพิเศษมันคือที่เช็ดเท้ามันเหยียบเหลี่ยมไปหรือฐานขี้มันขี้เข้าตรงไปนั้นหัวสัตว์ลงเป็นฐานขี้ของเด็กมันอวดชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่ำอะไรอวดยื่นหัวพิเศษเหยียบคอเนี่ย
มันไม่เห็นโทษมันก็ร้อนดีโลกเสริมกันโอ้โหกำลังจะบรรลัยนะเมืองไทยเราไปกว้านออกมาจากเมืองนอกแล้วมาเผาเรื่องต่างๆเอามาเดี๋ยวนี้กำลังวิดีโอนะเดี๋ยวนี้ตัวนี้ตัวสำคัญมากเลยแรกผมวิดีโอวัดไหนถึงวัดดังตรงวัดลาวาแล้วก็ต่อหน้าสุดโทรทัศน์ครั้งที่สามเข้ามานี่ผมวิดีโอแล้วมันเรียนมันเอาอย่างได้เร็วที่สุดนะอย่างนี้แบบคนโง่อยากฉลาดนั่นฉลาดไม่เข้าเรื่องเลยโง่อยากอู้อยากอวดตัวว่าฉลาดนะแสดงก็ลายมามีกับเผาอยู่ของเผาอยู่ของไปเรื่อยไม่มีเนื้อมีหนังไม่มีหนังมีเย็นเป็นของตัวเลยมีแต่คว้าคว้าคว้าเอามาเผาเอามาเผาเงินทองเข้าของสมบัติต่างๆวัตถุปัจจัยเครื่องใช้เครื่องสอยเป็นที่อยู่อาศัยในเมืองไทยใครจะเมืองไหนมันจะเหมือนเมืองไหนมันจะสมบูรณ์เท่าเมืองไทยแล้วที่นี่เมืองไหนเราที่มันจะตนเท่าเมืองไทยมันทุกข์เท่าเมืองไทยก็เพราะหาทุกข์มากว้านตัวเองนั่นเองสิ่งของเงินทองที่ได้มาควรจะจัดประจักษ์ใช้สอยให้เป็นประโยชน์เป็นความปาสุขมันกลับไปวิชุล่าจะตายแต่ไปหมดเลยเอาไปหาสิ่งเหล่านี้แล้วเห็นไหมไปไหนมันแขวนคอไปเหมือนขีดเหมือนขอเห็นไหมวิทยุต่อไปมันจะแบกโทรเทวทัศน์ไปด้วยมัดคอไปด้วยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้มันรู้ตัวเมื่อไหร่แล้วเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งดีผมทำดูตามหลักธรรมเหมือนสัตว์ทำไมถึงว่าเหมือนสัตว์โอ้พี่เลดคืออะไรสัตว์ตาแปลว่าอะไรก็คือผู้ต้องหาเองสัตว์ตาคนติดคนคล้องไม่เรียกผู้ต้องหาจะเรียกว่าอย่างไรอย่างนั้นนักแปลอย่างนั้นนะผมเพราะงั้นจึงผมจึงเคยพูดเสมอว่าถ้าผมไม่เป็นมหาเขาจะดูถูกการแปลงของผมอย่างมากมายออกมาพระป่าไม่รับหูรับการอยู่ในป่าเขาไม่รู้เหตุรูปผมรูปแบบรูปฉบับอะไรมันแปลไปสูงสี่สูงห้าเพราะไม่เรียนอย่างนี้นี่มาเป็นมหามันดูถูกไม่ได้เพราะภูมิมหามันรู้กันหมดนี่เราแปลอย่างนี้เหรอที่ว่าสัตตะเป็นอย่างที่ว่าจะแปลก็ได้แปลตามศัพท์นั่นแปลว่าผู้ติดผู้คล้องหรือสัตตะแปลว่าความติดความคล้องถ้าเกี่ยวกับสัตว์ทุกคนแปลว่าผู้ติดผู้คล้องเนี่ยแปลออกไปอย่างนั้นแย่ออกไปตามศัพท์ตามแสงตามธาตุวิภัตต์ปัจจัยมันทำไมจะแปลไม่ได้แต่จะเอาความมันเนี่ยสัตตะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ต้องหาว่างั้นใครมันต้องหาทำไมจะพวกนี้พวกที่ยึดมัดความอยู่นี่วะนี่มันไม่รู้สิมันทนจะต้องมีเขาที่เดียวมันก็ไม่จำเราก็ไม่จำหนีเราแค่นี้แค่เพื่อเห็นโทษของสิ่งที่มันผูกมันมัดคออยู่นั่นให้ผลได้เปลือกมันออกต่างหากไม่ใช่แค่ตำหนิติดโทษคนผู้ติดแต่อย่างใดให้เห็นโทษต่างหากเจตนาของเราเป็นอย่างนั้นจะไปดูถูกโลกที่ตรงไหนเราไม่มีเจตนาที่ดูถูกโลกเพราะเคยเห็นโทษของมันมาพอแล้วถึงจะเอามาแกงอยู่นี่กับหมูกับเพื่อนในวงใกล้ชิดพูดก็ยังโว้หมดเปลือกมันเลยเริ่มแล้ว